ส่วนที่จังหวัดตราดมีฝนตกลงมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็มีพายุลมแรงนะคะในพื้นที่ตำบลแหลมกลัดส่งผลให้สวนทุเรียนได้รับความเสียหายค่ะต้นทุเรียนหักโค่นถึง20ต้นนะคะรวมถึงต้นยางที่ถูกแรงลมพัดทับบ้านเรือนได้รับความเสียหายองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ที่สภ.บ้านท่าเลื่อนและที่อบต.ช.ด.บ้านท่าแพก็เข้าไปมอบสิ่งของให้การช่วยเหลือเบื้องต้นส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจเช่นเดียวกันค่ะ